สวัสดีนะครับลูกเพจเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีนะครับลูกเพจตอนนี้นะครับอีจันอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เนี่ยอำเภอโชคชัยถือว่าเป็นพื้นที่ที่กำลังตั้งรับนะครับกับมวลน้ำที่ไหลมาจากอำเภอปักธงชัยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอแล้วนะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าของผมเนี้ยซ้ายมือเนี่ยนะฮะจะเป็นคลองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปสำรวจอีกทีนึงว่าเป็นคลองอะไรนะครับซึ่งด้านขวามือเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่อำเภอปักธงชัยที่เรามานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าน้ำเนี่ยเริ่มเข้ามาในที่อำเภอโชคชัยละเราก็เลยมาสำรวจซึ่งก็พบว่ามวลน้ำเนี่ยก็เริ่มไหลพัดผ่านมาในเส้นทางนี้เช่นเดียวกันนะครับก็พบว่าน้ำเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้เป็นอำเภอโชคชัยนะครับคนละส่วนกับฟาร์มโชคชัยนะครับลูกเพจคือตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงพอสมควรนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่บนบริเวณกลางสะพานเลยนะครับซึ่งจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับต่างๆเนี่ยคอยระบายการจราจรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยนะฮะแอดสังเกตเห็นมีรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจำนวนหลายคันเลยทีเดียวนะครับเริ่มมีน้ำเข้าเครื่องแล้วก็เสียหายกันไปหลายคันแล้วนะครับสำหรับคนที่จะผ่านบริเวณนี้นะครับที่จะมุ่งหน้าไปตำบลท่าตะโกนะครับแล้วก็มาจากอำเภอปักธงชัยเนี่ยสำหรับเส้นทางนี้ถ้าเป็นรถโหลดต่ำเนี่ยขอให้ทุกคนระวังด้วยนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าไปยังอำเภอโชคชัยนะครับอยู่ด้านหน้าทุกท่านนี้ก็คืออำเภอโชคชัยนะฮะซึ่งน้ำตอนนี้ก็กำลังไหลพัดผ่านซึ่งจากรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าน้ำมวลน้ำนี้นะครับจะไหลลงไปที่อำเภอตำบล นะครับขออภัยทีครับไหลไปที่ตำบลตะกระโทกนะครับแล้วก็ไหลไปยังท่าลาดขาวแล้วก็ตำบลละลมใหม่พัฒนานะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่อำเภอพิมายนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีน้ำไหลเข้าไปเนี่ยอาจจะมีระดับที่ลดลงนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำเนี่ยที่ค้างอยู่ทุ่งนาหรือว่าบริเวณอื่นๆนะครับซึ่งยังไงแล้วเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับในพื้นที่ดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเตรียมรับมือหากมีประกาศจากเจ้าหน้าที่ว่าให้เคลื่อนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงหรือแม้แต่อพยพเนี่ยขอให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยนะครับเนื่องจากว่ามวลน้ำนะตอนนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยครับมีกำลังแรงมากพอสมควรนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะทุ่งนาหรือว่าต่างๆเนี่ยอาจจะมีมวลน้ำที่ทำให้สงบลงกว่านี้นะครับซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณสะพานข้ามนะครับคลองแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีชื่อคลองนะครับนั่นก็คือคลองที่จะเชื่อมเข้าไปยังอำเภอโชคชัยนะครับพี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอะไรนะฮะ24มั้ยฮะถนน24เนาะหมายเลข24คือถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้น24นะครับโชคชัยคอนบุรีนะฮะโคราชนะฮะโชคชัยคอนบุรีนครราชสีมานะครับตอนนี้บริเวณ4แยกถ้ามุ่งหน้าตรงไป4แยกลงน้ำแข็งเนี่ยจะติดหนักเลยใช่ไหมฮะมุ่งหน้าไปนครบุรีรถเล็กผ่านไม่ได้เลยอ่ะพื้นที่ไหนบ้างพี่ที่ตอนนี้รถเล็กต้อง
ระมัดระวังหรือว่าห้ามเข้าไปในพื้นที่เลยตรงนี้ที่หนักสุดพระโคใช่ไหมพระโคนี่ข้างหน้านี้เนาะเห็นว่าพระโคนี่ท่วมหนักมาแล้ว3วัน4วันแล้วใช่ไหมตรงปราสาทอ๋อโอเคตอนนี้เตรียมรับมือพื้นที่ไหนบ้างครับพี่บ้านหนองค้าครับฮะบ้านหนองค้าบ้านหนองค้าตำบลท่าโคกกระโทกกระโทกโอเคตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกให้ประชาชนเนี่ยเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่อาจจะเข้าซัดบ้านเรือนของประชาชนณตอนนี้นะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำน่าจะเข้าบ้านประชาชนบางหลังแล้วแหละเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมเริ่มเข้าในพื้นที่ของอำเภอโชคชัยเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนละซึ่งตอนนี้คาดว่าวันนี้แหละมวลน้ำจะเข้ามาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลไปทางอำเภอพิมายต่อไปนะครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงอำเภอพิมายเนี่ยจะต้องผ่าน3ตำบล นี้ก็คือตำบลกระโทกนะครับแล้วก็ท่าลาดขาวแล้วก็ละลมใหม่พัฒนานะครับคือ3พื้นที่3ตำบล นี้นะครับต้องติดตามสถานการณ์รายงานข่าวน้ำท่วมตลอดเวลาเลยเนื่องจากว่าถ้ามีประกาศให้อพยพขอความร่วมมือให้ประชาชนทำตามประกาศด้วยนะครับเพื่อป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หากมีประกาศบอกว่าเคลื่อนของขึ้นสู่ที่สูงก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามเช่นกันนะครับเพื่อป้องกันทรัพย์สินของท่านให้อยู่ครบ 100% ให้ได้มากที่สุดนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตอนนี้ยังบ้านเรือประชาชนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตนะตอนนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นบริเวณทุ่งนานะฮะซึ่งถ้าเป็นทุ่งนาเนี่ยการที่มวลน้ำจะไหลผ่านแล้วก็เข้าซัดในตำบลอื่นๆเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับเนื่องจากว่าท้องนาของชาวเกษตรกรหรือว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็จะอุ้มนาอุ้มน้ำไว้นะครับปริมาณ1นะฮะซึ่งขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยนะครับด้านของอำเภอปักธงชัยเนี่ยมวลน้ำเริ่มลดลงเป็นระยะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ยังมีน้ำขังอยู่อย่างที่ผมได้รายงานไปนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเส้นทาง24นะครับเส้นอำเภอโชคชัยไปคอนบุรีเนี่ยนะฮะนครราชสีมาเนี่ยตอนนี้รถเล็กต้องระวังแล้วนะครับบางจุดเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เลยเช่นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมีรถเล็กหลายคันละที่จอดเสียอยู่บริเวณด้านหน้านู้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งช่วยเหลือกันอยู่นะครับโอเคเมื่อคืนนี้นะครับพี่มูลนิธิเพชรเกษมหัวหินเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมลุงอู๊ดเนี่ยได้มาสำรวจก่อนหน้านี้และก็บอกผมเหมือนกันครับว่าน้องก้องเดี๋ยวมวลน้ำเนี่ยจะเริ่มเข้าทยอยในพื้นที่โชคชัยแล้วนะเดี๋ยวเราอาจจะมีการเปลี่ยนการตั้งโรงทานมาณบริเวณโชคชัยแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องรอประชุมทีมกันอีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นการขี่รถเข้ามาหรือยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ต่อไปที่ประชาชนที่จะได้รับความเสียหายก็คือพื้นที่บริเวณนี้แหละนะฮะ นี่นะครับผมก็คือบรรยากาศสดๆในถนน24นะครับอำเภอโชคชัยนะฮะตอนนี้มวลน้ำเข้ามาแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอำเภอโชคชัยเนี่ยนะครับก็มีตำบล กระโทกนะครับที่เสี่ยงได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะขอให้พี่น้องชาวโคราชทุกคนปลอดภัยขอให้กำลังใจเช่นกันครับแอดก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวโคราชที่
เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับมวลน้ำให้ดีนะครับถ้ามีประกาศเนี่ยต้องรีบปฏิบัติตามเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างเต็ม 100% นะฮะตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ำไหลเข้าสู่ตำบลกระโทกแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ท้องนาต่างๆเนี่ยอาจจะมีการอุ้มน้ำไว้ได้พอสมควรนะครับผมต้องลุ้นกันนะครับว่าสถานการณ์น้ำต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนื่องจากว่ามวลน้ำเท่าที่ผมได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็มากพอสมควรนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากอำเภอปักธงชัยเนี่ยก็มีมากพอสมควรเช่นกันนะฮะก็อาจจะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตีเป็นวงกว้างมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เรายังประเมินสถานการณ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์สดๆตอนนี้ก็คือมวลน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาละนะฮะขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางจากนครราชสีมาใช้เส้นทาง24เข้ามายังอำเภอโชคชัยหรือแม้แต่จากอำเภอโชคชัยมุ่งหน้าไปคอนบุรีแล้วก็นครราชสีมาเนี่ยนะครับที่ใช้เส้นทาง24เนี่ยตอนนี้รถที่โหลดต่ำหรือรถเก๋งก็ขอให้ระมัดระวังนะครับบางจุดไม่สามารถเคลื่อนผ่านได้แล้วนะครับต้องติดตามเจ้าหน้าที่เป็นระยะระยะนะครับอำเภอพิมายตอนนี้นะครับก็เฝ้าสังเกตการอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่ามวลน้ำจะไปถึงที่อำเภอพิมายหรือไม่นะครับเพราะว่าต้องผ่านด่าน3ตำบลก่อนเนื่องจากว่าแล้วก็3ตำบลนี้เนี่ยมีพื้นที่บริเวณการเกษตรจำนวนมากนะครับแต่ถึงอย่างไรน้ำไม่ว่าจะถึงไม่ถึงพื้นที่ของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยตอนนี้ได้รับความเสียหายหลายพันไร่เลยนะครับหลายหมื่นไร่เลยก็ว่าได้นะฮะสวัสดีครับเดชาวบ้านนะครับทักทายก็เป็นกำลังใจนะครับตอนนี้รถเล็กลำบากแล้วนะพี่เนาะนอกจากจุดนี้แล้วข้างในมีจุดไหนบ้างไหมครับพี่มีหน้าโรงน้ำแข็งครับหน้าโรงน้ำแข็งเห็นเขาบอกว่าหนักเลยใช่ไหมหน้าโรงน้ำแข็งประมาณกี่เมตรครับหน้าโรงน้ำแข็งประมาณกี่เซนเนี่ยประมาณกี่เมตรครับถึงเข่ายังมันเข่าบ้านคนนั้นข้างหลังครับยังหรอมั้งหลังยังประมาณนี้เหรอครับประมาณนี้ใช่ไหมเชี่ยวนะคือน้ำนี่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมคืนนั้นอยู่ขอบอยู่เลยบางคนมาดูอ่ะดูตอนนี้ทีนึงประมาณ4-5 ครั้งครับโอเคขอบคุณมากครับพี่อันนี้คือพี่กู้ภัยจากพุกนะครับคือตอนนี้พี่มูลนิธิเพชรเกษมลงครัวอีจันเนี่ยก็กำลังประเมินสถานการณ์นะครับว่าจะทำอย่างไรต่อนะครับเนื่องจากว่ามวลน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวมาแรงพอสมควรนะครับผมน้ำก็มีการเพิ่มระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่ผมได้สังเกตด้วยสายตานะตอนนี้ก็ซักประมาณความสูงของน้ำซักประมาณ25 เซนติเมตรหรือประมาณ30 เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะฮะใช่ครับถนน24ครับถนน24นะฮะซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณคลองน้ำนะครับตัดผ่านเส้นถนน24เนี่ยแหละฮะน้ำตอนนี้ล้นตลิ่งมามากเลยนะครับอ
คตอนนี้ถ้าทุกคนได้สังเกตเห็นก็จะพบว่าน้ำเนี่ยปริ่มบริเวณประตูรถเก๋งของประชาชนที่ผ่านมาแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับถ้าไม่มั่นใจในสมรรถภาพเครื่องยนต์เนี่ยขอให้ยุติการเดินทางไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเส้นทางนะครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าสภาพเส้นทางตอนนี้จุดไหนบ้างที่ผ่านไปได้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มีบริเวณกว้างนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าแนะนำไปเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ มืดหรือเปล่าหรือว่าไม่สะดวกต่อการเดินทางนะครับเดี๋ยวยังไงเราต้องติดตามเจ้าหน้าที่ที่แจ้งต่อไปนะฮะ เส้น224เดี๋ยวนะคือข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าที่กู้ภัยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอรีเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคข้อมูลชัดเจนออกมาแล้วนะครับบริเวณถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมบริเวณถนนเส้นนี้คือถนนเส้น224นะครับผมซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นอำเภอโชคชัยนะครับมุ่งหน้าไปเนี่ยจะเป็นตำบลกระโทกนะครับผมโอเคด้านหลังของผมนี่นะฮะบริเวณด้านหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นอำเภอโชคชัยนะครับผมมุ่งหน้าไปเนี่ยจะเป็นกระโทกนะครับตำบลกระโทกนะโอเคเพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้ก็คือถนน224นะครับผมโอเคบริเวณเส้นนี้ก็คือต้องฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่อย่างตลอด24นะครับคือนอกจากถนนเส้นนี้แล้วอาจจะมีถนนอีกเส้นอื่นๆนะครับผมที่จะมีการรายงานว่ามีน้ำท่วมไหลพัดผ่านเข้ามาหรือไม่นะครับผมซึ่งต้องจับตาดูกันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะโอเคขอย้ำอีกทีนะครับบริเวณถนนเส้นนี้คือถนน224นะครับเส้นอำเภอโชคชัยตรงไปคอนบุรีนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดนครราชสีมานะฮะเส้นนี้โอเคขอให้รถเล็กเนี่ยที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะครับขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้ทีมข่าวอีจันเนี่ยก็นำรถเล็กมานะครับก็ไม่สามารถขี่ตรงเข้าไปดูสำรวจเส้นทางต่างๆได้นะครับเนื่องจากว่าคือผ่านจุดนี้ก็เสียวแล้วนะฮะว่าเครื่องยนต์จะดับหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีรถยนต์บางคันเนี่ยนะฮะจอดเสียอยู่บริเวณทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผมนี้นะครับจำนวนหลายคันเลยทีเดียวคาดว่ามวลน้ำตอนนี้พื้นที่อำเภอโชคชัยเนี่ยนะฮะกำลังจะรับสถานการณ์น้ำอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะกินในพื้นที่บริเวณห
มู่บ้านไหนตำบลไหนมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการนำเรือเพื่อมาแจกข้าวให้กับประชาชนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้น่าจะมีประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถออกมานอกบริเวณบ้านเรือนของตัวเองได้นะฮะโอเคนี่คือสถานการณ์สดๆที่อำเภอโชคชัยนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ขอย้ำอีกทีนะครับเป็นบริเวณถนน224นะฮะมุ่งหน้าไปคอนบุรีนครราชสีมานะครับเส้นนี้ถ้าใครใช้ถนนเส้นนี้รถเล็กควรพิจารณานะครับถ้าไม่มั่นใจในสมรรถภาพเครื่องยนต์ของตนเองขอให้ยุติการเดินทางนะครับหรือถ้ามั่นใจว่าฝ่ามาได้ก็ขอให้ระมัดระวังแต่ว่าณจุดนี้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลานะครับขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวมีรายงานอัปเดตยังไงอีจันจะมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเกาะติดสถานการณ์ตลอดขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ